เดินไปเฉยรู้เฉยนี่มันไม่แยบออกไปเดี๋ยวนี้หดเข้ามาหดเข้ามานะกระแสจิตไม่เหมือนแต่ก่อนมันคงขี้เกียจเหมือนคนเฒ่าคนแก่อยากจะลุกจะเดินเป็นเพลินไปไหนลำบากคงเป็นอย่างนั้นอาการของจิตมันก็อยู่ในสมมติมันมีลักษณะอย่างนั้นมันที่เดินตรงนี้มันจึงน่ากลัวตกอะไรๆนิดธาตุอะไรๆไปอย่างไม่สงสัยเหมือนกันมันบอกชัดๆเป็นเดินไปนี่มีเป็นภาพอย่างนี้จิตมันไม่ออกไปแยบไปรู้ไปสำคัญไปหมายว่านี่ภาพอย่างนั้นภาพอย่างนี้รู้อยู่เฉยๆเดินไปข้ามไปตกตูมเลยบางทีออกมาจากกุฏิพอออกมามันไม่คิดรู้อยู่เฉยๆต้องกำหนดไว้ก่อนไม่งั้นโดนตกพักนั้นได้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้รู้ได้ชัดๆแต่ก่อนไม่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นนะเดินไปไหนบางทีต้องได้หยุดซะก่อนหยุดคิดถ้ามันยังไม่คิดมันยังไม่แยกออกยังไม่ไปเดี๋ยวนี้มันเป็นรู้นี้เสร็จมันไม่แยกมันยังนี่มันก็ไม่รู้นั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่รู้เฉยหนึ่งสำคัญที่น่ากลัวนั่นตกพักนั่นพักนี่สิน่ากลัวตกไปไหนมาไหนตอนระยะช่วงสั้นๆเนี่ยไปนั่นมาที่นั่นถ้าเดินไปเรื่องจริงมันเป็นไรช่วงสั้นๆเดินนั่นเดินนี่อย่างในพุทธิเป็นต้นพอออกมาแล้วจะเดินลงไปต้องได้ยืนกำหนดซะก่อนเป็นที่แน่ใจมันยับออกไปรับแล้วแน่ใจแล้วถึงได้ก้าวไปถ้ามันรู้เฉยมันขืนก้าวไปก็ตกจริงเป็นแล้วเดี๋ยวนี้มันคงขี้เกียจไม่ว่ามันขี้เกียจเลยเนี่ยขันใช้มานานนั่นก่อนทำรู้ทุกมันขี้เกียจคิดขี้เกียจปรุงขี้เกียจไม้อะไรอะไรแต่ก่อนใครจะลดเลยของมันคิดเรื่องออกเรื่องนอกจนร่างมันไม่อยู่ทีนี้ไม่เป็นนั่นมันขี้เกียจแล้วอะไรอะไรมันขี้เกียจคิดเรื่องนอกเรื่องนอกมันขี้เกียจเหมือนกับยกภาระหนักๆเนี่ยอย่างนั้นถ้าอยู่ตามสภาพของตัวเองมันเป็นปกติสะดวกมีคิดอ่านใจตองแล้วนั่นนั่นนี่มันหนักแต่โกงข้ามถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาจต้องทำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเราพูดมันโกงตามความจริงก็มันเป็นอันนั้นอยู่แล้วอ่ะนั่นคิดแล้วนั่นมันก็ไปของมันปั๊บแต่ก่อนมันเป็นเรื่องโลกอยู่แล้วแม้แต่ไม่คิดมันก็จะคิดบังคับไว้มันก็จะคิดต้องเอากันหนักบังคับกันอย่างหนักเอาธรรมมาบังคับเอาสติเอาปัญญามาอักมาห้ามอย่างหนักมันถึงอยู่มันถึงหยุดทีนี้มันกลงข้ามมันคิดเรื่องน้องๆมันไม่คิดมันไม่อยากคิดถ้าคิดเรื่องอ่านเรื่องทำไปของมันธรรมดาเลยคล่องตัวไปยิ่งมันสัมผัสอะไรทำสัมผัสเรื่องอ่านเรื่องทำสัมผัสอะไรนี่มันตามทันทีก็วัดไปเลยเร็วมันเหมือนอะไรเหมือนกระดาษซึมเหมือนน้ำซึมเนี่ยจนกระทั่งรู้เรื่องรู้ราวนั้นเสร็จแล้วมันก็อยู่ของมันเองพอเข้าใจแล้วปล่อยปั๊บเลยมาจากที่ต่างๆเข้าเรื่อยออกเรื่อยพระมาตั้งใจปฏิบัตินะกีดมาขวางตัวเองกีดขวางหมู่เพื่อนกีด
ขวางศาสนาขีดขวางเพศของตัวเองออกนั้นขีดขวางประชาโลกส่วนของสารอยู่นั้นไม่ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรประเสริฐเลิศยิ่งกว่าธรรมอำนาจของกิเลสเห็นว่ามันเด่นขนาดไหนฤทธิ์ของมันมันไม่สะจนกระทั่งจิตมันไม่ยอมให้จิตออกสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมรสของธรรมตามีมันก็ให้ดูแต่เรื่องของโลกหูมีมันก็ให้ฟังแต่เรื่องของโลกจมูกลิ้นกายใจมีอยู่เต็มตัวมันก็ให้รับรู้รับทราบบังคับใส่ตั้งแต่ให้รู้ให้เห็นให้ยินได้ฟังได้คิดและอ่านตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องของสารที่จะเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาตัวเองทั้งนั้นมันไม่เปิดช่องให้ได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านได้ใส่ตรองได้อ่านได้ทำเลยนี่แหละมันมีอำนาจเป็นอย่างนั้นเพราะอวัยวะทุกส่วนนับตั้งแต่จิตออกมามันครอบไว้หมดเวลามันมาครอบเราแล้วมันเรากลายเป็นตัวมืดดำไปตัวมันไม่ได้มืดดำเลยมันฉลาดเข้ามาทุกส่วนในอวัยวะของเรามันจริงแต่อำนาจของมันถูกปิดถูกครอบงำไว้ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นคิดแล้วคิดเหล่าคิดไปคิดมาเห็นแล้วเห็นเหล่าสัมผัสสัมพันธ์กันไปมาทั้งกันทั้งคืนเนินนั่งนอนตั้งแต่วันเกิดมาจนมาทั้งวันนี้มันให้มีความเบื่อและอิ่มพอเมื่อไหร่ก็ทีเราคิดอยู่ผมว่าคิดเรื่องตัณหาไม่เคยมีความอิ่มพอยึดเป็นอะไรของเก่าของใหม่สับสนปนเปกันหน่อยมันก็ไม่ยับไม่เปิดทางให้รู้เลยว่านี้เคยคิดแล้วเคยเห็นแล้วเคยรู้แล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เกี่ยวกับเรื่องที่ตัณหาผิดขึ้นนี้ควรจะปล่อยวางกันแล้วควรจะอิ่มพอควรจะชินชากันไปแล้วไม่มีทางให้ชินชาได้เลยยับหนึ่งมันก็ไม่เปิดถ้าไม่ตั้งใจบุกเบิกมันจริงมันต้องใช้ความพยายามตามหลักธรรมเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วมีตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาเชื่อธรรมมันต้องฝืนตามหลักตามธรรมทุกข์ก็ยอมทุกข์ฝืนก็ยอมฝืนเชื่อธรรมแล้วแล้วจะมีทางพอรู้พอเห็นยึดแยบๆทางด้านจิตใจหูตาที่เป็นเครื่องค้าของกิเลสมานานก็จะเริ่มเป็นเครื่องใช้ของอัตของธรรมขึ้นไปตามองเห็นก็คิดเป็นธรรมหูได้ยินก็คิดเป็นธรรมจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรตลอดถึงจิตคิดขึ้นมาในแง่ต่างๆนั่นก็เป็นอัตเป็นธรรมไปถ้าธรรมได้เข้าแทรกกิเลสบ้างเมื่อคิดเป็นอัตเป็นธรรมไปก็เท่ากับเริ่มปลดเปลื้องสิ่งต่างๆจองจำทั้งหลายออกจากตัวนั่นเองเปิดช่องไม่ได้เลยย้อมจำนวนต่อมันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีทางผ่าเหลืองก็เป็นเพศประกาศตัวเองให้ทราบการบวชก็คือการประกาศตัวเองให้ทราบว่าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายและจิตใจของตัวไปตามเพศที่ประกาศให้ตัวและคนอื่นรู้อยู่แล้วนั้นนี่มันเพศเป็นอย่างนั้นแต่ทำไม่ละไม่ถอนไม่ทำหน้าที่เพศก็เป็นเพศเหลืองก็เป็นเหลืองพระก็ว่าแต่ถือคารวาสก็ได้เป็นไรแต่คารวาสก็ยังมีขันพระขันพยาชื่อตั้งอะไรเท่าไรก็ได้ทำไมทำหน้าที่ในสำเร็จไปอีก
มันจนทั้งหน้าทั้งตาทิ้งพื้นนะทำเสื่อมสูญไปจากโลกโลกคือใครแต่ว่าทำเสื่อมทำเสื่อมอันนี้มันมีทำอะไรบ้างพอที่จะให้เสื่อมนี่มีแต่ชื่อมาแล้วก็ต้องคิดเด็กปัญญามีถ้ามีบ้างก็พอเสื่อมพอรู้ว่าทำเสื่อมทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทำไปเสื่อมไปจากโลกนี่ความหมายถึงมีผู้นับถือมีผู้ทำให้เจริญได้รับผลประโยชน์ไปโดยลำดับบรรดาแล้วลำดับต่อมาความรู้ความเห็นของคนที่เกี่ยวเข้ากับธรรมนั้นเบาลงเบาลงเบาลงความเบาลงสืบเนื่องมาเป็นลำดับลำดาจากความสนใจในธรรมท่านเรียกว่าธรรมเสื่อมลงท่านเสื่อมจากโลกเมื่อความรู้สึกในธรรมไม่มีในใจแล้วก็เรียกธรรมสิ้นจากโลกโลกสิ้นจากธรรมอย่างศาสนาเสื่อมหมายถึงตัวบุคคลผู้ผู้ปฏิบัติสนใจในศาสนามันเสื่อมนั่นเองเสื่อมในธรรมแล้วก็ไปเจริญทางโลกความเจริญทางโลกก็คือความไปส่งเสริมไปพอใจทางโลกก็คือเอาไฟมาเผาตัวให้พากันพิจารณาให้ดีที่พูดเหล่านี้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันหนามันแน่นมันมืดมิดปิดตาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เปิดไม่แวบไม่ถากไม่ทางมันออกมันจะมืดอยู่นั้นตลอดไปกลางคืนมันก็ยังมีเปลี่ยนสภาพบอกเป็นกลางวันมืดทั้งโลกต้องเปลี่ยนจะแสงออกไปเป็นสว่างได้แต่มืดภายในจิตใจและมืดออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมีแต่มืดแปดทิศแปดด้านถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่มีวันสว่างถือเอาตรงนี้ไว้ยึดไว้เป็นหลักใจอย่าคอยวันคอยคืนคอยปีคอยเดือนนั่นเป็นเพียงการสถานที่สมมติอยู่นอกๆนั่นไม่ใช่ตัวสำคัญที่มาบีบบังคับจิตใจของเราให้มืดดำคำตาอยู่เหมือนกิเลสอันนี้บีบอยู่ตลอดเวลาจึงควรตะเกียกตะกากันอยู่ตลอดไปผมกับผู้ว่าบวชด้วยความเห็นไทยอะไรเป็นไทยถ้าไม่ใช่สิ่งที่บีบบังคับหัวใจอย่างนี้เป็นไทยไม่มีอะไรเป็นไทยในโลกนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติใครอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติตั้งให้ดีสู้อยู่เสมอนั่นความมีสติคือความต่อสู้คือผู้มีความเพียรปัญญาพิจารณาใจจองอย่านิ่งนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าเชื่ออัตเชื่อธรรมเชื่อพุทธธรรมสงฆ์สรุปเข้ามาแล้วอย่าเชื่อตัวเองโดยปราศจากเหตุผลอัตธรรมเข้าเกี่ยวข้องเพราะความคิดความปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกเรื่องหลอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีความคิดปรุงใดที่จะเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ได้ใช้เจตนาเข้าพินิจพิจารณาเลยนี่ขั้นตามปกติของสามัญชนเราเป็นอย่างนี้นอกจากจิตของท่านพุ่งมีอัตมีธรรมภายในจิตใจและผู้บำเพ็ญธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอและผู้มีธรรมโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วเท่านั้นจิตจะเป็นธรรมไปโดยลำดับลำดาและเป็นธรรมล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครจะได้จะเสียอะไรจะเสื่อมที่ไหนก็ตามแต่ยาให้เป็นหนีจากตัวเองให้รู้ความได้ความเสียความเสื่อมความเจริญของตัวเพราะเราเองเป็นผู้รับผิดชอบเราสนใจอยู่ตรงนี้ที่ว่าผู้มีความเพียรอย่าคุ้นอย่าสนิทซึ่งกันและกันอันเป็นแบบโลกโลกคุ้นโดยธรรมสนิทโดยธรรมจะไม่ประมาท
รมเป็นสิ่งที่พื้นฟูขึ้นยากโลกนี้ไม่ต้องถามมันพื้นฟูอยู่ด้วยกันทุกคนทุกรายแม้แต่สัตว์ในเดรัจฉานมีอยู่แล้วมันจะทำให้เจริญขึ้นเรื่อยๆจะทำให้กิเลสมันเสื่อมมีที่ไหนนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมเราคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้านำไปกำจัดโลกนี้มีปัญหาอยู่ประจำทุกตัวสัตว์ตัวคนนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์มันก็ตายด้วยกันนะมันไม่ทุกข์มันไม่ตายหรอกเราประกอบความเพียรก็จะไปกลัวทุกข์กลัวลำบากมันก็ไม่พ้นจากถูกกล่อมของกิเลสจนได้นะทำอะไรให้มีแบบมีฉบับอย่าสักแต่ว่าทำให้คำนึงถึงแบบฉบับถึงหลักธรรมหลักวินัยถึงครูธรรมอาจารย์ผู้ที่ควรเชื่อถือได้นำเข้ามาเป็นหลักใจเสมออย่าทานสิ่งสี่สิ่งห้ามันจะกลายเป็นโคโลโกโสไปดังที่เห็นนี่นะใครปฏิเสธได้เมื่อไรหูตามีใจมีต้องรู้ต้องเห็นต้องทราบด้วยกันนั่นแหละพยายามทำเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นทำเราให้มีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑ์จะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวอยู่เสมอเอาให้ได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาอวดโลกนี่อวดโลกในขันเรานี่อวดโลกในจิตเรานี่แหละจิตแต่ก่อนมันอาบแต่มูดแต่พูดจนลืมหูลืมตามมันหนักทำได้ขึ้นมาครองใจแล้วเอาอวดมันลงดูสิมันจะเป็นยังไงมาทำเข้าสู่ใจไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทั้งทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันจะเสียดายอะไรสิ่งที่เคยเสียดายสิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยพัวพันห่วงแหนมาแต่ก่อนกับธรรมที่ครองใจขึ้นมาแทนที่ของสิ่งนั้นมันจะสดายสิ่งใดบ้างเอาให้เห็นดิไม่งั้นจะว่ารถทางธรรมชำนาญสิ่งรถทั้งปวงได้อย่างไรคำนี้เป็นคำถูกต้องตายตัวมาแต่การไหนไหนนั่นว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจะประทานโอวาทหรือรู้เห็นมาแล้วจึงมาประทานก็ทรงรู้เห็นแบบเดียวกันประทานแบบเดียวกันเพราะธรรมเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมอยู่แล้วอย่างนั้นสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมก็คือมารของธรรมมารของเรามารของหัวใจสัตว์โลกเมื่อปราบมารอันนี้ราบลงไปจากใจแล้วใจก็เป็นสมบัติล้ำค่าขึ้นมาหายห่วงผมจะยิ่งลำบากลงไปทุกวันทุกวันการอบรมสั่งสอนจะเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้ขอให้สังเกตจากธาตุจากขันธ์ไปก่อนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่อยากเกี่ยวข้องกับอะไรนะตามปกติอยู่โดยลำพังคนเดียวพยายามพยุงธาตุขันธ์มันก็มีแต่คอยจะลงจะลงมาสัมผัสสัมพันธ์อะไรเล็กน้อยก็คอยแต่จะนึกจะย่อลงไปคอยแต่จะล่มละลายอย่างนั้นถึงวัยมันจะมันเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยมาคิดกังวลถึงเรื่องความสุขความทุกข์ในเรื่องร่างกายเดี๋ยวนี้มีอะไรที่จะมาเป็นภาระอันนี้เนี่ยอันนั้นเห็นเป็นภาระอะไรมากนะยิ่งกว่าภาระอันนี้ที่ติดแน่อยู่กับตัวเพราะนั้นการให้โอวาทสั่งสอนหมู่เพื่อนที่จะให้เป็นไปตามในร่ำเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงพากันตั้งใจที่ปฏิบัติเทศก็มีอยู่แล้ว
ไปเปิดฟังเทปมันไม่ใช่เทปของใครเทปก็คือเทปแห่งธรรมนั่นแหละผมเองผู้เทศผมก็ฟังอย่างเพลินใจผมไม่ถือว่าเทศนี้เป็นเทศของผมธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติกลางเป็นเครื่องรื่นเริงได้ตลอดวัยนั่นแหละตลอดภูมิของจิตไม่เลือกฟังเป็นปิญญาจะฟังมาจากแต่ละฝั่งได้อุบายด้วยได้ความสงบเย็นใจด้วยในขณะที่ฟังเพราะการฟังนี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งแห่งการปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่การฟังธรรมจากครูอาจารย์ที่ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องนี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งนี่การเท่าไหร่นะดูในเวลาแล้วนะเปิดดูในสามสิบเก้าเนาะสามสิบเก้าอ๋อนะได้